สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคือนิกไม่ได้ทำ EP มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่านิกไปทำไอ้พวกเรียลกับช็อตมากเกินไปก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยนิกจะยกตัวอย่างกรณีศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของคนไข้ในวอร์ดนะคะคืออันนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงนี่ขออนุญาตเปิดประตูเพราะมันร้อนมากนิกกำลังจะไปทำงานนะแต่ขออนุญาตทำคลิปแป๊บนึงนะคะคือมันจะมีคลิปไม่ใช่คลิปเป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงนะคะในโรงพยาบาลนิกเองนะคะแต่ว่านิกจะไม่ขอเปิดเผยชื่อคนไข้หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะคือมันมีการรับคนไข้ใหม่จากห้องฉุกเฉินมาที่แผนกที่นิกทำงานอยู่คือแผนกผู้ป่วยในจิตเวชนะคะคือถ้าเพื่อนๆพยาบาลเนี่ยเข้าใจถึงลักษณะของการจัดลักษณะของวอร์ดของจิตเวชเนี่ยมันจะให้ความสำคัญของความปลอดภัยเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะจัดวอร์ดหรือว่าสิ่งแวดล้อมของคนไข้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับวอร์ดทั่วไปมันจะไม่มีไซเรลมันจะไม่มีเตียงเหมือนกับแผนก medical surgical มันจะเป็นเตียงที่เป็นเตียงที่ทำด้วยไม้ไม่เป็นเตียงที่ค่อนข้างแฟลตก็คือมันจะไปคุกกับฟลอร์เลยมันจะไม่มีช่องว่างให้คนไข้เนี่ยหาวิธีหรือแนวทางที่จะทำลายตัวเองได้ห้องน้ำก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็ออกแบบเหมือนกับคือทำทุกอย่างก็ที่มันเพิ่มแล้วก็ความปลอดภัยให้กับคนไข้นะเอาเป็นอย่างนั้นดีกว่านึกคือมันจะอธิบายก็อธิบายยากเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับmedical surgical แล้วก็การรับคนไข้ในแผนกจิตเวชเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นเยอะมากอย่างคนไข้ที่ล้มง่ายแบบ high fall risk เนี่ยเราก็จะไม่รับนะคะแล้วก็เป็นคนไข้ที่มี complicated medical problems คือถ้าเกิดเขาไม่ stable เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรับเขามาได้นะคะแล้วก็เป็นคนไข้ติดเชื้อคือมันมี exclusionary criteria เยอะมากซึ่งเอาเป็นว่าถ้า medical unstable เนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะรับมาได้นะฮะแต่ว่ามีคนไข้คนหนึ่งก็มาที่ห้องฉุกเฉินนะฮะแล้วก็จะพัดจะพูมาเนี่ยก็ประมาณว่าต้องมา admit ที่ ward ของนิกเนี่ยคือมันมีการถกเถียงกันก่อนหน้านี้ว่าคนไข้เนี่ยควรจะถูกรับมาใน ward นี้หรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยวอร์ดที่นิกทำงานอยู่ในคืนนั้นในวันนั้นที่รับคนไข้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบิ๊กลูเซอร์ก็กลายเป็นว่าคนไข้เนี่ยมาอยู่ที่วอร์ดนิกในขณะเดียวกันในคนไข้เนี่ยก็มีคราทีเรียซึ่งไม่เหมาะสมเลยในการที่จะมาอยู่ในวอร์ดนิกนะคะเพราะว่าวอร์ดที่นิกทำงานเนี่ยมันไม่มีอะไรหลายอย่างที่รองรับคนไข้มันทำให้มันทำให้คนไข้เนี่ยrisk ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเช่นอาจจะหกล้มหรือต่างๆได้ทีนี้เนี่ยคนไข้พอมาถึงปุ๊บเอาสั้นๆเลยนะก็คือคนไข้ก็อินคอร์ดเน้นหมายความว่าไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ซึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งนิกไม่สามารถรับคนไข้เข้ามาในวอร์ดนิกได้แต่ยังไงก็ตามแต่นะก็มันจะมีข้อผิดพลาดเยอะมากในคืนนั้นคือนิกไม่อยากจะเบรมใครนะก็เอาเป็นว่าคนไข้ก็มาถึงแล้วใช่ไหมคนไข้เนี่ยคนไข้ล้มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากระดูกขาจะหักนิกไม่แน่ใจว่าเขาล้มท่าไหนนะคะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวอินเวสติเกตขึ้นมาคือนิกจะบอกกับที่นิกจะทำบีทีอีพีเนี่ยคือนิกจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่าคนไข้รับคนไข้ใหม่มากับแผนกเราเนี่ยสมมุติว่าเรารู้ว่าคนไข้เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะมาอยู่วอร์ดเราใช่ไหมคะแต่ว่าในจุดนั้นเนี่ยในร้านเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เราแก้ไขอะไรไม่ได้เราจะไปเบรมใครไม่ได้เราจะต้อง alert ให้ทุกคนเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น safety นะมันเป็น safety ของคนไข้แล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยก็คือจะต้องคิดถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าคนไข้ใน high fall risk หมายความว่ามีความเสี่ยงในการที่จะล้มเนี่ยสูงมากเนี่ยเราก็ต้อง alert ทุกคนละแล้วก็ต้องมีการ apply you know I mean implement fall protocol ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะต้อง
call สำหรับที่จะมีกำลังเสริมแล้วก็จะต้องให้คนไข้เนี่ยมีการดูแลใกล้ชิดอาจจะวันอันวันคนไข้หนึ่งคนพยาบาลหรือเจ้าที่หนึ่งคนที่จะคอยดูแลป้องกันคนไข้ไม่ให้ล้มประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความรับผิดชอบของเราโดยตรงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะเตือนก็คือว่ามันจะต้องมีการด็อกิเมนต์ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะวินาทีแรกที่คนไข้เนี่ยที่รับคนไข้มาเลยเพราะว่าการที่เราบันทึกเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยปลอดภัยกับการถูกฟ้องร้องถ้าเราเนี่ยทำทุกอย่างถูกต้องโดยยึดหลักความปลอดภัยของคนไข้แล้วก็สตาฟเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการถูกตัดสินได้นะคะสำหรับเคสนี้เนี่ยก็มีการอินเวสติเกตมากๆเลยเพราะว่าถ้าโดยปกติทั่วๆไปที่อเมริกานะถ้าคนไข้เนี่ยล้มในวอร์ดเนี่ยล้มที่โรงพยาบาลแล้วมีอินเจอรี่ขึ้นมาเนี่ยทางโรงพยาบาลจะต้องรับผิดชอบแล้วก็จะต้องมีการอินเวสติเกตเหมือนกับว่าจะต้องมีการติดตามเรื่องแล้วก็สอบปากหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสั้นๆก็อยากจะบอกว่าการทำงานเนี่ยมันจะต้องมีความใส่ใจแล้วก็มีความคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราจะต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันลายเส้นป้องกันคนไข้นะคะแล้วก็การด็อกิเมนต์เนี่ยสำคัญที่สุดจะต้องด็อกิเมนต์อย่างละเอียดเป็นไทม์ไลน์เลยแล้วก็ห้ามพลาดรายละเอียดต่างๆในการที่จะด็อกิเมนต์เพราะว่าด็อกิเมนต์อะSave life นะคะและ save your license ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เคสเนี่ยไปที่คอร์ตไปที่ศาลขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากถ้าเราไม่มีการด็อกเมนอะไรขึ้นมานะคะเพราะว่ามันทำให้มันมีผลกับการทำงานของเราในอนาคตด้วยเพราะว่าถ้าเราเนี่ยถูกตัดสินว่าผิดเนี่ยไลเซนส์ของเราเนี่ยมันจะมีตำหนิแล้วเวลามีตำหนิเนี่ยเวลาไปสมัครงานหรือต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะว่าการที่จะเป็นลบเรคคอร์ดนิกไม่แน่ใจนะว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่และสามารถลบได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นสำคัญนะฮะคือนี่ก็จะเตือนแค่นี้แหละว่าก็ทำอะไรก็ต้องระวังนะฮะแล้วก็เวลาที่จะรับคนไข้ใหม่เข้ามาในวอร์ดเนี่ยจะต้องรู้ว่าcapacity แล้วก็ exclusionary criteria ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างจะต้องรู้ว่าเราทำอะไร know what you're doing นะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะกระทบเป็นลูกโซ่นอกจากความปลอดภัยของคนไข้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยของ staff แล้วก็เรื่องของวิชาชีพในอนาคตด้วยนะคะคลิปนี้นี่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ